รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบทและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสสวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับนานาในรายการกินได้ก็กินนะคะเวลาบ่าย 3:30 นทุกวันจันทร์แบบนี้ทาง Workpoint TV หมายเลข23ค่ะแน่นอนเห็นหน้านานาเนี่ยนานาก็จะมีเคล็ดลับดีๆในงานครัวมาฝากคุณผู้ชมเป็นประจำทุกสัปดาห์สัปดาห์นี้ก็เช่นกันค่ะคุณผู้ชมวันนี้ในสตูดิโอของเราหลายคนตั้งคำถามว่ามันคืออะไรผักชนิดนี้เป็นผักดองที่มาจากประเทศจีนค่ะคุณผู้ชมมีชื่อเรียกว่าซีชวงฉายเจ้าผักตัวนี้เนี่ยเวลารับประทานเนี่ยเราจะเห็นในเทศกาลกินเจเยอะมากๆคือเขาจะเอาเจ้าผักตัวนี้ไปซอยเป็นแผ่นๆแล้วก็ผัดกับเห็ดหอมหรือถ้าไม่ใช่ช่วงเทศกาลกินเจเนี่ยก็จะนิยมเอาผักตัวนี้ไปต้มกับกระดูกหมูหรือเอามาทำในซุปเสฉวนนั่นเองผักตัวนี้เป็นผักดองที่มีรสชาติเค็มๆเผ็ดๆแล้วก็มีกลิ่นหอมเฉพาะเวลาทานเข้าไปเนื้อก็จะมีความเหนียวเหนียวนิดนึงซึ่งสำหรับนานาเนี่ยเป็นผักที่เป็นหนึ่งในเมนูโปรดของเราเลยล่ะแต่หลายคนเห็นผักเสร็จแล้วตกใจว่าโหถ้าได้มาเสร็จแล้วเนี่ยจะเอามาทำยังไงนะแล้วปรุงยังไงให้เขาไม่เค็มจนเกินไปหรือไม่เผ็ดจนเกินไปวันนี้เรามาลงมือทำไปด้วยกันค่ะเวลาเอามาใช้งานเนี่ยนะคะคุณผู้ชมเราต้องล้างเจ้าสีแดงๆออกให้หมดจนเป็นแบบนี้แช่น้ำทิ้งไว้1คืนก่อนใช้เอามาล้างอีกรอบนึงถึงสามารถนำไปใช้ได้วิธีการนี้จะเป็นวิธีการที่ลดความเค็มของผักซีชวงฉายของเราได้นั่นเองสูตรของนานาวันนี้จะเอาเจ้าผักดองของจีนตัวนี้ที่เรียกว่าซีชวงฉายมาทำเป็นเมนูซุปผักเสฉวนกันหลังจากล้างทำความสะอาดเขาจนกระทั่งสีแดงหมดแล้วเนี่ยนะคะคุณผู้ชมแช่น้ำทิ้งไว้1คืนแล้วเราก็เอาผักดองของเราเนี่ยมาหั่นเนื้อข้างในของเขาเป็นแบบนี้นานาเชื่อว่าหลายคนอาจจะเริ่มอ๋อผักตัวนี้เองเหรอไม่เคยรู้ชื่อมาก่อนเลยว่าเขาชื่ออะไรแต่เห็นแล้วก็พอคุ้นๆหลังจากหั่นเป็นแผ่นแบบนี้แล้วเราจะเอามาหั่นเป็นเส้นต่อสาเหตุที่ต้องแช่น้ำทิ้งไว้1คืนเนี่ยเป็นเพราะว่าเขามีรสชาติที่เค็มจัดค่ะการแช่น้ำทิ้งไว้จะช่วยลดความเค็มของเขาได้แต่เนื้อของเขายังเหนียวแล้วก็อร่อยอยู่แน่นอนเรียบร้อยแล้วค่ะเราจะเอาเจ้าซีชวงฉายของเรามาทำเป็นซุปเสฉวนกันใช้ทัพพีของเราคนส่วนผสมเบาๆอีกรอบหนึ่งอุ้ยน่ารับประทานมากจะเสิร์ฟได้เลยค่ะปกติแล้วเมนูนี้เนี่ยส่วนมากเขาจะเสิร์ฟลงไปในชามใหญ่ๆแล้วก็ตักแบ่งกันบนโต๊ะแต่ว่าวันนี้ตักให้คุณผู้ชมคนเดียวเลยอร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชตรามรกตวันนี้เรามีเมนูเต้าหู้ผัดกะเพรากระทะร้อนมาฝากค่ะวิธีทำนำเต้าหู้ไข่ลงคลุกแป้งทอดกรอบให้ทั่วทั้งชิ้นใส่น้ำมันผสมตรามรกตไลท์ลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนนำเต้าหู้ไข่ลงทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันเตรียมไว้ใส่น้ำมันผสมตรามรกตไลท์ลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมสับกระเทียมเจียวและพริกขี้หนูสับผัดจนมีกลิ่นหอมใส่หมูสับผัดให้เข้ากันปรุงรสด้วยซอสหอยนางรมน้ำปลาซอสปรุงรสน้ำตาลทรายพริกไทยป่นเติมน้ำและน้ำมันงาผัดให้เข้ากันใส่เต้าหู้ไข่ที่ทอดไว้ใบกระเพราและพริกชี้ฟ้าผัดให้เข้ากันอีกครั้งแล้วปิดไฟตักเต้าหู้ผัดกระเพราใส่กระทะร้อนโรยหน้าด้วยใบกระเพรากรอบพร้อมเสิร์ฟค่ะครั้งหน้าน้ำมันพืชตรามรกตจะมีเมนูใดมาฝากก็ต้องรอติดตามกันนะคะ
ินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงซุปเซชวนของนานาวันนี้จะใส่เต้าหู้ด้วยค่ะเดี๋ยวเราจะหั่นเต้าหู้แป๊บนึงก่อนปรุงรสเพราะว่าเราใช้เวลาปรุงรสไม่นานวันนี้นานาเลือกใช้เต้าหู้คีนุค่ะคุณผู้ชมเขาจะมีความนุ่มมากไม่แนะนำให้หั่นเล็กมากนะคะเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่หั่นเล็กมากแล้วเนี่ยเต้าหู้ของเราเนี่ยนะคะจะเละไปเลยเราจะเริ่มจากการผัดส่วนผสมของเราก่อนขั้นตอนในการผัดของเรานานาจะใช้การผัดในหม้อเลยนะเราจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนภาชนะไปมาน้ำมันพืชนะคะจากนั้นเราใส่พริกชี้ฟ้ากระเทียมลงไปผัดให้หอมก่อนนานาจะไม่ใส่ตัวเมล็ดพริกลงไปในนั้นนะเราจะเอาแต่ตัวพริกข้างนอกเพราะว่าเมล็ดพริกเนี่ยเขาจะมีความเผ็ดจากนั้นเราจะใส่เต้าซี่นะคะที่ล้างน้ำจนหมดความเค็มใส่ลงไปผัดเค็มเดี๋ยวเราปรุงรสเองแต่ถ้าเต้าซี่ของเรามีรสเค็มจัดอยู่แล้วอะเมนูนี้จะปรุงลำบากใส่ผักดองเสฉวนที่เราหั่นเป็นเส้นลงไปผัดให้ส่วนผสมของเราหอมมีกลิ่นหอมของเต้าซี่ขึ้นมาละแล้วก็ตัวผักดองเสฉวนของเราเริ่มร้อนแล้วเติมน้ำซุปไก่ลงไปค่ะต้มส่วนผสมต่อจนกระทั่งส่วนผสมของเราเดือดจัดๆแล้วเดี๋ยวเรามาใส่ส่วนผสมอื่นกันส่วนผสมเดือดแล้วนะคะนานาใส่เห็ดหอมแช่น้ำจนนุ่มตามด้วยอกไก่สุกฉีกเป็นเส้นค่ะเห็ดเข็มทองใส่ลงไปเป็นก้อนเลยอ่ะเวลาสุกเขาก็จะเป็นก้อนๆไม่น่ารับประทานลองฉีกเป็นเส้นเล็กๆแบบนี้เนี่ยนะคะเวลาสุกเขาจะสวยแล้วก็อร่อยด้วยปรุงรสนะคะเราจะปรุงรสด้วยซอสเห็ดหอมนะคะน้ำตาลทรายนิดหนึ่งพริกไทยป่นซีอิ๊วขาวค่ะเคล็ดลับของซุปตัวนี้เนี่ยคุณผู้ชมเราใส่จิ๊กโชลงไปซุปของเราจะต้องมีความข้นๆนิดหนึ่งเราจะใส่แป้งมันลงไปก่อนที่จะใส่เต้าหู้เพราะเวลาใส่แป้งมันแล้วเราต้องคนส่วนผสมหลังจากใส่แป้งมันแล้วคนให้มั่นใจว่าส่วนผสมของเราสุกคือเขาเดือดขึ้นมาตรงกลางแบบนี้คุณผู้ชมคะเราใส่เต้าหู้ที่เราหั่นไว้ลงไปจากนั้นเคล้าเขาเบาๆปรุงรสสุดท้ายก่อนยกลงเสิร์ฟด้วยน้ำมันพริกเผานานาจะแอบขยักไว้นิดนึงสำหรับโรยหน้าบนชามน้ำมันงาและเหล้าจีนค่ะคุณผู้ชมต้นหอมซอยใส่ลงไปเลยเช่นเดียวกันขออนุญาตขยักไว้อีกนิดนึงนะคะสำหรับโรยหน้าใช้ทัพพีของเราคนส่วนผสมเบาๆอีกรอบนึงโอ้ยน่ารับประทานมากจะเสิร์ฟได้เลยค่ะโอ้โหเครื่องนานาแน่นมากจนแทบไม่เห็นซุปเลยก่อนเสิร์ฟนะคะนานาใส่น้ำมันพริกเผาลงไปข้างหน้านิดนึงแล้วเราโรยต้นหอมซอยลงไปข้างบนแบบนี้ซุปผักดองเสฉวนเรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมช่วงหน้าจะนิสักยังคงมีอีกหนึ่งเมนูอร่อยๆมาฝากคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามชมกันนะคะไฟอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆคุณผู้ชมทุกคนมาถามทำไรอะปะเปี๊ยะแต่พอกินเสร็จไม่ใช่ปะเปี๊ยะไส้อั่วตกลงมันคืออะไรมันคือปะเปี๊ยะไม่ใช่มันคือปะเปี๊ยะไส้อั่วคุณผู้ชมแล้วก็จัดการเอาปะเปี๊ยะไส้อั่ววางเคล็ดลับคู่ครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลายวันนี้มีเมนูของทานเล่นสุดเพลินมาฝากคุณผู้ชมนะคะกับเมนูคางกุ้งทอดคั่วพริกเกลือนะคะเพียงแค่คุณผู้ชมมีกระทะใบเดียวเท่านั้นก็สามารถทำได้แล้วนะคะอร่อยมากและที่สำคัญวันนี้อาจารย์มีเคล็ดลับในการตรวจสอบอุณหภูมิน้ำมันที่เหมาะสมมาฝากคุณด้วยนะเริ่มด้วยการนำคางกุ้งลงคลุกกับแป้งทอดกรอบให้ทั่วทั้งชิ้น
เตรียมน้ำมันพืชสำหรับทอดลงในกระทะไวทลักษ์3ชั้น IH ด้ามเบเกอไลท์ขนาด24เซนติเมตรตราหัวมะลายนำขึ้นตั้งไฟถ้าผิวหน้าของน้ำมันยังร้อนไม่ได้ที่ผิวของน้ำมันจะเป็นคลื่นเนื่องจากยังไม่ถึงจุดเดือดแต่เมื่อผิวน้ำมันนิ่งแสดงว่าน้ำมันร้อนได้ที่สามารถลงมือทำอาหารได้พอน้ำมันร้อนได้ที่นำคางกุ้งที่เตรียมไว้ลงทอดไม่ว่าจะเป็นตรงกลางกระทะตรงมุมกระทะจะเห็นว่าคางกุ้งจะสุกทั่วกันแสดงว่าความร้อนกระจายได้อย่างทั่วถึงเมื่อคางกุ้งสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันรินน้ำมันออกกระทะที่มีคราบน้ำมันติดอยู่สามารถใส่กระเทียมสับรากผักชีสับขิงสับพริกชี้ฟ้าแดงสับและพริกขี้หนูแดงสับผัดพอหอมใส่คางกุ้งที่ทอดไว้ปรุงรสด้วยพริกไทยป่นเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำตาลทรายใส่กระเทียมเจียวผัดให้เข้ากันตักคางกุ้งทอดคั่วพริกเกลือใส่ภาชนะโรยหน้าด้วยกระเทียมเจียวและต้นหอมซอยพร้อมเสิร์ฟกระทะไวทลักษ์3ชั้น IH ด้ามเบเกอไลท์ขนาด24เซนติเมตรผลิตจากสแตนเลสสตีลคุณภาพโครงสร้างพิเศษ3ชั้นสามารถกระจายความร้อนได้ดีไม่ว่าจะทอดจะผัดก็สามารถทำครบจบได้ด้วยอุปกรณ์ชิ้นเดียวคุณผู้ชมสามารถติดตามเคล็ดลับคู่ครัวอีกมากมายได้ที่ Facebook ซีบ้าไทยแลนด์ตราหัวมะลายส่วนใหญ่เปิดกว้างแต่ใจไม่เปิดเลยแต่กลับใช้ปมด้อยเพื่อรังแกผู้ที่อ่อนแอเจอผ่านสังคมแบบมีแต่เปิดกว้างแต่ไม่เคยเปิดใจเลยเคยแล้วก็ใช้ปมด้อยคอยแบบทำลายความรู้สึกที่ไม่ดีกับผมจริงๆผมทำฟาสต์อะโวคาโดอะฮะคือเป็นซอสที่กินกับพวกโคดเอ็กซ์แซลมอนนะครับถ้าขนมอะครับเป็นเสิร์ฟพวกวีแกนแพนเค้กแต่อะฮะพวกวีตวัฟเฟิลกลูเตนฟรีแพนเค้กหรือกลูเตนฟรีวัฟเฟิลผมเคยเรียนมาก่อนนะครับที่วิทยาลัยธุรกิจการไทยและนานาชาติครับจำเด็กคนนี้ได้ในวันที่คุณแม่และพี่สาวพาน้องมาสมัครเรียนที่โรงเรียนของเราแล้วในที่สุดเราก็ตัดสินใจรับน้องหลายคนก็ถามว่าทำไมรับเด็กพิเศษมาเรียนเขาจะทำงานครัวได้หรอเขาจะหยิบมีดได้ไหมเขาจะทำกับข้าวได้ไหมแล้วในที่สุดน้องปันก็พิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่าเขาทำได้จริงๆและทำได้ดีมากอาจารย์ยิ่งศักดิ์ว่าสิ่งเดียวที่จะทำให้เขาเหมือนคนอื่นเท่าเทียมคนอื่นแล้วก็เดินตามทันคนอื่นได้ก็ต้องออกมาพบกับคนอื่นในสังคมอยากให้ทุกๆคนต้อนรับเขานะครับอยากให้กำลังใจในลูกๆว่าเพราะโลกเรานี้เนี่ยมีทั้งคนดีหรือไม่ดีดีนี่เนี่ยต้องเผชิญหน้าถ้าสังคมผมนี้เนี่ยแตกต่างกันยังไงความเป็นจริงจริงต้องเผชิญหน้าได้เอาเป็นว่าถ้าหากคุณมีเด็กพิเศษและคุณไม่รู้ว่าคุณจะวางทางเดินในชีวิตของเขาได้อย่างไร10กว่าปีที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์นั่งสอนที่นี่แล้วก็คุกคลีกับเด็กในกลุ่มนี้ยินดีครับพร้อมที่จะให้คำแนะนำคุณนะครับกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิตำรับปับเปี้ยในโลกใบนี้มีไม่รู้กี่ร้อยล้านตำรับนะคุณผู้ชมแต่วันนี้อยากรับประทานของ2 อย่างอยากกินปับเปี๊ยะเพราะแป้งมันกรุบกรอบแต่ก็คิดถึงไส้อั่วเมืองเหนือช่วงนี้ไปไหนไกลไม่ค่อยได้ต้องดูแลสุขภาพอยู่กับบ้านกันก็เลยทำปับเปี๊ยะไส้อั่วกินซะเลยหมดเรื่องหมดราวคุณผู้ชมทำยังไงเราก็ทำไม่เหมือนตำรับเมืองเหนือจนกระทั่งวันนี้มาเจอเจ้าซองเนี้ยโอ้โหเหมือนเลยคุณผู้ชมชุดทำไส้อั่วปลาโลโบซองนี้แหละคุณผู้ชมอุ้ยแต่ฉันมีความรู้สึกว่าฉันแอวอู้คำเมืองได้กะ1ซองแบบนี้แล้วก็มีตัวนี้ไส้คอลลาเจนแต่วันนี้คอลลาเจนเราเก็บเรายังไม่ใช้
เราก็เอาซองนี้มาก่อนมีมุมนะคุณผู้ชมมุมแบบนี้เราก็ฉีกมุมเลยอุ๊ยตายแล้วเกือบหกเทเครื่องปรุงไส้อั่วที่มาเรียบร้อยอยู่ในซองซะลงไปในชำอ่างก่อนคุณผู้ชมใส่น้ำอุ่นๆลงไปจัดการคนผสมสักครู่หนึ่งเครื่องปรุงไส้อั่วมาที่มากับชุดของโลโบ้แบบนี้มันก็จะละลายเข้ากันอันนี้เป็นวิธีที่ทำให้เครื่องปรุงเนี่ยเข้ากันดีก่อนใส่น้ำนิดนึงจะทำให้ไส้อั่วของเรามีความนุ่มเวลาปิ้งเวลาย่างหรือนำไปทอดในตำรับนี้มันจะดูไม่แข็งกระด้างนะคุณผู้ชมนะโอ้โหตายหอมมากเอาละพอได้ที่แบบนี้เราก็ใส่เนื้อหมูลงไปคุณผู้ชมเป็นเนื้อหมูบดติดมันได้จะดีมากนะบางท่านไม่รับประทานหมูก็เปลี่ยนเป็นไก่ผสมกุ้งอะไรเงี้ยก็ได้นะคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็คนผสมทั้งหมดให้เข้ากันคุณผู้ชมบางคนเขาก็ใช้เครื่องแบบเล็กๆนะสำหรับบดผสมอาหารอันนั้นก็จะทำให้ได้เนื้อหมูละเอียดยิบแบบลูกชิ้นแต่เราว่าไส้อั่วมันจะต้องแบบหยาบๆหน่อยนะคุณผู้ชมสันคอหมูบางคนใช้หมูสามชั้นเลาะหนังออกแล้วก็จัดการบดหยาบก็จะอร่อยแบบหนึ่งไส้อั่วควรมีเครื่องเทศเยอะๆใส่ตะไคร้สับต้นหอมหั่นท่อนๆจิ๋วๆผักชีแล้วก็ใบมะกรูดต้องเยอะๆนะพวกนี้ตะไคร้ยิ่งเยอะยิ่งชอบโอ้ดูดีเชียวดมสิโอ้ยลำตะแต้รับรองคุณผู้ชมเอาล่ะเดี๋ยวเรามาห่อแป้งปับเปี๊ยะกันดีกว่าใช้แผ่นแป้งปับเปี๊ยะสำเร็จรูปแช่แข็งไปซื้อมาจากซูเปอร์มาร์เก็ตอันนี้ก็ตักเนื้อไส้อั่วที่เราผสมไว้นะคุณผู้ชมพับไข่ขาวเดี๋ยวพร้อมแล้วเราก็ไปอุ่นน้ำมันทอดเลยดีกว่านะพอเวลาจะทอดอะไรก็ต้องคิดถึงน้ำมันก่อนเลยนะคุณผู้ชมน้ำมันปาล์มมรกตสำหรับทอดรับรองจะติดใจรอให้น้ำมันร้อนได้ที่ไฟกลางๆนะคุณผู้ชมลองชิ้นแรกดูก่อนตรวจสอบน้ำมันได้คุณผู้ชมไฟอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆคุณผู้ชมทุกคนมาถามทำไรอะปับเปี๊ยะแต่พอกินเสร็จไม่ใช่ปับเปี๊ยะไส้อั่วตกลงมันคืออะไรมันคือปับเปี๊ยะไม่ใช่มันคือปับเปี๊ยะไส้อั่วคุณผู้ชมเห็นไหมสีสวยแล้วแล้วกลิ่นออกมานะคุณผู้ชมเป็นกลิ่นไส้อั่วพอหอมตะไคร้ผักชีแล้วก็เครื่องทำไส้อั่วปลาโลโบกลิ่นโอเคนะคุณผู้ชมใช้ง่ายนี่ลืมบอกไปไม่ได้คุยกระทะนอนสติกตาหัวมะลายใช้ทอดใช้ผัดใช้ทำอะไรทุกอย่างสบายมากเลยใบนี้คุณผู้ชมมีติดบ้านหรือยังพอสี่ชิ้นนี้เริ่มจะสุกไปเรื่อยๆก็เพิ่มมุมนี้ประเดี๋ยวก็ปนกันไม่รู้อันไหนเพิ่งทอดอันไหนทอดแล้วดูออกสีเห็นไหมคุณผู้ชมอันนี้ของลงไปใหม่อันนี้จะสุกละคุณผู้ชมอันนี้ขึ้นอยู่ว่าคุณผู้ชมจะชอบแบบเหลืองมากเหลืองน้อยแต่โดยปกติแป้งปับเปี๊ยะสำเร็จรูปแบบโฟลเซนเราจะไม่ทอดจนกระทั่งมันเหลืองมากยังไงก็ตามแป้งชนิดนี้จะออกขาวๆนะคุณผู้ชมนะเนี่ยได้ละตัดสินใจแล้ววินาทีสุดท้ายขอเสิร์ฟแบบเมืองเหนือส่วนน้ำพริกหนุ่มไม่ทำค่ะขี้เกียจสั่งออนไลน์ค่ะเขาส่งไปสนีมาเดี๋ยวเพิ่งแกะกล่องเดี๋ยวนี้เองนะคะแล้วก็จัดการเอาปับเปี๊ยะไส้อั่ววางแล้วก็ค่อยๆตะตอนย้อนตะตอนย้อนกว่าจะถึงโต๊ะเสิร์ฟครึ่งชั่วโมงสามีตาเขียวค่ะตำรับอาจจะดูแปลกๆไม่เหมือนใครแต่มันก็ง่ายแล้วก็มีเสน่ห์ชวนให้คุณผู้ชมลอง
อย่างนี้คุณผู้ชมติดตามได้เลยทุกวันจันทร์นะรายการกินได้ก็กินประมาณบ่าย 3:30 นทาง Workpoint ช่อง23วันนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะอย่าลืมจันทร์หน้าเราเจอกันนะสวัสดีค่ะตรงหน้านานามีกระเทียมแบบนี้คุณผู้ชมคะเจ้ากระเทียมที่ปอกแล้ววันนี้นานาจะเอามาทำเป็นข้าวผัดกระเทียมทานคู่กับปลาซาบะทอดเนยสดค่ะหลังจากเราได้ข้าวผัดกระเทียมหอมๆแล้วเนี่ยนะคะเราจะมาทำตัวเนื้อปลาซาบะของเรากันจากนั้นนะคะเราจะราดซอสของเราลงไปคุณผู้ชมตำลับบะหมี่ราดหน้าเกาเหลาทะเลที่นำมาฝากคุณผู้ชมเนี่ยเหมาะกับใครที่บางคนไม่ค่อยชอบรับประทานผักในน้ำก๋วยเตี๋ยวราดหน้านะคุณผู้ชมตายน่าทานนะต้องรับประทานตอนร้อนๆนะครับกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ